สำหรับการบ้านข้อสุดท้ายใน Triad Harmonization ของlesson 1นะคะอันนี้ก็คือเหมือนที่ครูได้อธิบายอาจารย์ได้อธิบายในช่วงต้นของสไลด์ที่ให้โน้ตมือขวามาแล้วก็ให้สายมือซ้ายมือขวาเราก็ต้องดูก่อนว่าในอันนี้คือคีย์อะไรอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่ต้องไปวางตำแหน่ง position ให้ออกดูคีย์ให้ออกแล้วก็วางตำแหน่งอ่านโน้ตให้ถูกต้องแล้วก็ใส่มือซ้ายว่าใส่ตัวโทนิกหรือใส่ตัวโดมิแนนต์ก็คือถ้าโน้ตส่วนใหญ่ในมือขวาในห้องนั้นเป็นโน้ต1 3 5ก็ใช้ตัวโทนิกแต่ถ้าเกิดว่าโน้ตส่วนใหญ่ในมือขวาเป็นใช้นิ้วใช้โน้ตใช้โน้ต2ตัวที่2 4 5ก็ให้ใช้โดมิแนนต์นะคะก็ให้ลองดูแล้วก็ที่สนุกขึ้นมาอีกก็บอกว่าให้ transpose เล่น original key คือ E flat ก่อนจากนั้นให้ transpose มาเป็น key D flatสำหรับ2อันเนี้ยอยากให้ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยส่งมาในคลิปเดียวกันนะคะค่ะตามนี้ค่ะงั้นก็จบสไลด์เพียงเท่านี้นะคะ